ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859455สวัสดีครับนะสวัสดีปีใหม่นะพุทธศักราช2567นะครับปีใหม่ฟ้าใหม่ขอให้ FC แฟนคลับของมฤคปาดาวทุกๆคนเนี่ยนะครับมีความสุขตั้งแต่ต้นปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะชาลิตินะครับคุณเห็นรูปปกไหมรูปปกเงินเป็นกระตักกระตักเลยเงินเป็นฟ่อนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาธุนะถ้าใครสาธุนะขอให้คุณเนี่ยได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านประสบความสำเร็จใน3วัน7วันนี้เลยนะครับโอมเพียงนะโอมลุกกุยมลุกกุยเพียงนะโอเคนะเพราะฉะนั้นปีใหม่ฟ้าใหม่ก็ต้องมีแต่สิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าความโศกให้คุณปล่อยไปนะครับให้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งที่ดีจะได้เกิดขึ้นนะครับในดวงชะตานะในการดูดวงชะตาเพื่อเป็นการวางแผนชีวิตถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดนะครับหรือดูเลิกทำการมงคลต่างๆออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านนะครับหรือดูชื่อนามสกุลศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆนะครับหรือเสริมดวงชะตาบูชามหายันนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับอันเป็นสิริมงคลของขวัญมหาสิริมงคลปีใหม่2567นะครับกับมหายันนะกิเลนกเต่าพลังแก้วอัคนีมณีนพรัตน์นิรันตรายราชาโชคนะเสริมดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งเบญจธาตุพาดาวฮวงจุ้ยยุคที่9ต้อนรับพาดาวเสวยยุคเข้าสู่ยุค9สายมูพลาดไม่ได้นะครับท่านใดสนใจบูชาเพื่อเสริมดวงชะตา12ราศีและ12ปีนักษัตรต้อนรับผ่าดาวเสวยยุคที่9เสริมดวงชะตาเบญจธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์สินเงินทองตลอด20ปีหรือตลอดไปเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อนะครับเช่าบูชานะได้ตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกแล้วนะครับอันเป็นมหาสีสีเดชมงคลนะครับพร้อมกรอบสมบูรณ์ตามรูปเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็จะมีบทสวดพระคาถากำกับไปให้1ใบผู้ที่สามารถเช่าบูชาได้เนี่ยนะครับย้ำสำคัญเลยคุณจะต้องเป็นคนที่รักษาศีล5ข้อนะครับและคุณต้องเป็นคนดีนะครับต้องเป็นคนดีนะถ้าคนไม่ดีอาจารย์ไม่แนะนำให้นำไปบูชานะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนดีไม่ต้องห่วงกิเลนจะคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยให้มีความสุขความสำเร็จเข้ามาในชีวิตนะครับกลับร้ายกลายดีได้นะคนที่มีบุญนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดีนะมีความเมตตาสูงถึงจะได้ครอบครองสิ่งที่เป็นมหาสีสีเดชมงคลนี้ได้นะครับต้อนรับสิ่งที่ดีตั้งแต่ช่วงต้นปี2567นะครับในเดือนมกราคมเลยนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะมีอิทธิพลของดวงดาวนะครับซึ่งจะโคจรย้ายราศีในดวงชะตานะครับเดือนมกราเนี้ยมีไม่กี่ดวงนะครับ3ดวงแต่ดาวพุธจะเดินนะครับย้าย2จังหวะนะครับช่วงต้นเดือนกับช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับในเดือนนี้อิทธิพลดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐเนี่ยนะครับตำแหน่งเป็นปราเกษตรเนี่ยในวันที่9มกราคม2567ช่วงเวลา 22:41 นาทีเนี่ยนะครับพุธนี้เสริฐนะครับวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าสู่ราศีธนูในดวงชะตาอยู่ในเรือนพฤหัสบดีนะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่15มกราคม2567นะครับช่วงเวลา 10:50 นาทีอาทิตย์ก็เข้าไปอยู่ราศีมังกรนะครับอยู่ในเรือนดาวเสาร์นะในดวงชะตาต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีนะครับในวันที่20มกราคม2567เวลา 15:30 นาทีศุกร์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีธนูอยู่ในเรือนพฤหัสบดีนะครับต่อมาก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสริฐนะครับอย่างรวดเร็วอย่างที่บอกเนี่ยในปี2567ดาวส่วนใหญ่ทุกดวงเสริฐทั้งนั้น
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นทำเร็วได้เร็วคิดการให้รอบคอบจะประสบความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับพุธเสิร์ชก็29 มกราคม 2567เวลาตีหนึ่ง47 นาทีพุธนี้ก็เข้าสู่ราศีมังกรในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนคุณก็ดูตามรายละเอียดบนหน้าจอได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาในเดือนมกราคมนี้นะช่วงต้นปีเนี่ยดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีความสุขความร่ำรวยเงินทองไหมนะครับดูจากอิทธิพลตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าในภพพันธุคุณมีดาวไหมนะครับในภพปุตตะภพสุภะคุณมีดาวไหมนะแต่ในภพสุภะคุณมีดาวพระราหูเพราะในดวงชะตาคุณได้ตำแหน่งในอัมพุอุดมกิจอัมพุคือภูมิโมชีโวโสโรและโสราพันธุและสุภาวะสำคัญถือว่าดวงชะตาของคุณถือว่าดีในเรื่องของการเงินมีกินมีใช้ไม่ลำบากไปตลอดปีครึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยอุดมเกณฑ์คือเกณฑ์เศรษฐีนะเกณฑ์เศรษฐีคุณต้องมาดูว่าดาวการเงินคุณในพื้นดวงชะตาคุณเป็นอย่างไรนะครับมีมากหรือมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะถ้าคุณมีมากไม่ต้องห่วงคุณก็จะได้มากถ้าคุณมีน้อยมันก็จะได้น้อยหรือได้เรื่อยๆในดวงชะตาของคุณนะครับชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่เนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยปัญหาเรื่องความรักเนี่ยสูงเรื่องงานเรื่องการเงินนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกส่วนมากความรักนะทิ้งดีชื่นเด่นกันฟ้องหย่ากันมีชู้มีกิ๊กมีกั๊กนะมีคนก็ไปรักเพื่อนนะคบไปคบมาเพื่อนเอาไปกินอย่างเงี้ยคงไม่มันก็สารพัดนะมันคือความทุกข์ที่ของแต่ละคนก็ใจเย็นๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยยังเป็นมรณะอยู่นะเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาพยายามอยู่ห่างจากคู่ครองสักระยะหนึ่งเพื่อแก้ดวงแก้เคล็ดนะครับมันจะได้มีปัญหาแต่ถ้าคุณเอาง่ายๆให้คุณสังเกตถ้าคุณอยู่กับคู่คุณตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีปัญหาโน่นนี่นั่นต้องระมัดระวังนะครับทางที่ดีแยกนอนห้องเดียวกันให้แยกเตียงสักหน่อยหนึ่งถึงจะดีหรือแยกห้องก็ได้นะครับจะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตานะคุณก็รอให้จังหวะซึ่งเดี๋ยวมันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็คือรอดาวพฤหัสบดีช่วงหลังเมษายนเข้าสู่ภพราพะคุณเนี่ยเป็นสิงห์เกณฑ์คุ้มโทษคุ้มภัยดีในดวงชะตาก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกรกฎต้องระวังในเรื่องของโรคกระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของกล้ามเนื้อปวดหัวไมเกรนปัญหาเหงือกและฟันแล้วก็ท้องช่วงล่างต้องลงไปก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคอันนี้มาพูดถึงอิทธิพลดาวดวงแรกที่จะย้ายราศีเดินหน้าเสริฐก็คือดาวพระพุธดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพุธจะเสริฐตำแหน่งเป็นประเนี่ยนะในวันที่9 มกราคม 2567นะช่วงเวลา22:41 นเนี่ยนะครับพุธนี้เสด็จเข้าสู่ภพอาลีในดวงชะตานะให้ระวังในเรื่องของคำพูดเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีจะมีปัญหานะครับอุปสรรคนะแล้วก็พุธเนี่ยเป็นดาวเจริญภพสหัสช้าสหัสช้าเป็นอาลีสังคมเพื่อนฝูงโลกออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฮไฟทิกต็อกไม่ค่อยดีในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่28 มกราคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายต่างๆมักจะไปอยู่กับอาริและศัตรูของคุณนะหรือความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีกรกฎมากนะนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของดาวพระอาทิตย์กันต่อดาวพระอาทิตย์นี้ก็จะย้ายราศีในวันที่15 มกราคม 2567เวลา10:50 นเนี่ยอาทิตย์นี้ย้ายเข้ามาเล็งลัคนาชาวราศีกรกฎอาทิตย์เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์แสงสว่างนะครับคุณจะมีแสงในตัวเองแสงสองราศีกรกฎกรกฎตลอด1 เดือนคุณจะถือว่าจะเพ่นคุณจะมีเพ่นไปตลอดเดือนมีโชคลาภและความสำเร็จแสงวิ่งเข้าหาคุณคุณไม่ต้องหิวแสงแสงคุณมีแสงในตัวเองนะครับแล้วก็เป็นดาวการเงินคุณก็จะการเงินก็จะหมดเปลืองไปกับเพศตรงข้ามหรือในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆและคุณก็จะได้รับกลับเข้ามาอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันของชาวราศีกรกฎเรื่องเงินเรื่องทองนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะ
อิทธิพลดาวพระอังคารเนี่ยอังคารคุณเนี่ยก็สถิตอยู่อริช่วงนี้กรรมมักเป็นอรินะการงานมักจะมีอุปสรรคหรือมีศัตรูคู่แข่งในเรื่องของการงานก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของบุตรและบริวารในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับปัญหาด้านบริวารก็ต้องระวังนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ในดวงชะตาดาวศุกร์นี่ก็จะย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นมหาจักรในวันที่20มกราคม2567เวลา 13:30 นาทีเนี่ยศุกร์นี้ย้ายเข้าสู่ภพอาลีนะครับในดวงชะตาชาวราศีกรกฎคุณจะอยู่บ้านไม่ติดคุณจะไปไหนนะไปไหนก็สุดแท้แต่อาจจะเป็นในเรื่องของงานหรืออะไรก็ได้ในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเดินทางถึงจะดีนะแต่ถ้าคุณอยู่บ้านตลอดเนี่ยมันจะงดงิดมีเรื่องยุ่งนะคุณอาจจะเดินทางไปติดต่อเรื่องงานก็ได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจไปทำบุญก็ได้ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะครับและในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะแต่คุณบางทีก็อาจจะได้อย่างไม่คาดฝันก็ได้นะครับในดวงชะตาชาวราศีกรกฎคุณดิวงานติดต่องานทางไกลจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะถ้าคุณมีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทงานที่คุณทำเนี่ยเป็นชาวต่างชาติชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้านะจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับถ้าคุณคิดจะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนไกลไปเลยนะครับไปไกลๆรีบไปไกลๆได้ยิ่งดีในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะแล้วก็ในด้านของความรักก็อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับเพราะฉะนั้นช่างมันดีที่สุดสวดมนต์พระใช้ธรรมะข่มใจจะเป็นผลดีในดวงชะตาคุณต่อมาพูดถึงดาวพระพุธนะครับพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วในวันที่29มกราคม2567เวลา 1:47 นาทีนี่พุธนี้เสิร์ชก็มาเล็งลัคนาชาวราศีกรกฎดวงชะตาคุณเนี่ยพุธก็จะมาร่วมกับดาวอาทิตย์ส่งผลให้คุณเป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหาเป็นคนที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนในเรื่องของวิชาการและการนักแก้ไขปัญหาที่ดีประสบความสำเร็จมีโอกาสในเรื่องของการเซ็นสัญญาธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆนะครับคนโสดมีโอกาสได้พบเพื่อนเป็นคู่สำหรับคนโสดนะและในเรื่องของความเสียหายต่างๆมักจะวิ่งเข้าหาคนรักคู่ครองของชาวราศีกรกฎก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยหรือบางคนโสดอยู่คุณจะพบเจอคู่อย่างไม่คาดฝันหรือความเสียหายนำพาไม่พบเจอคู่ก็ได้ของชาวกรกฎนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เปลี่ยนดวงชะตาพระจันทร์จะดับเนี่ยในวันที่11มกราคม2567เวลา 18:54 นาทีดับอยู่ที่ราศีธนูภพอาลีให้ระวังในเรื่องของศัตรูจะมีปัญหาอุปสรรคระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับและพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นในวันที่26มกราคม2567เวลา 1:02 นาทีเนี่ยอยู่ที่กรกฎเป็นเกษตรไม่ธรรมดาพระจันทร์เพ่นถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาจะมีโชคลาภมีเงินมีทองมีกินมีใช้ก็ขอให้โชคดีนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องงานดีการเงินก็ดีนะครับมีทั้งรับทั้งจ่ายส่วนความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ต้องไปคิดมากนะครับเอาเวลาไปทำในเรื่องของการงานหาเงินหาทองดีที่สุดคนโสดจำไว้อย่าเพิ่งมีใครดีที่สุดฮ่อ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 นะถ้าคุณคิดจะมีคุณต้องรอให้ดาวเสาร์ย้ายอีกทีหนึ่งและคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ